ในยุค 4.0 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้สื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกซึ่งอัตราเฉลี่ยนั้นสูงถึง10ชั่วโมง5นาทีต่อวันซึ่งเป็นผลจากเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนเข้าสู่โหมดดิจิตอลเพราะการบริโภคสื่อหรือสินค้าผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ง่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงแต่สิ่งที่เราพบเห็นนั้นจากสื่อออนไลน์คือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นไปได้สูงที่จะขาดการตรวจสอบอย่างถูกต้องและหากข้อมูลผิดพลาด 100% ที่จะถูกส่งต่อไปให้คนอื่นๆอย่างรวดเร็วเราเป็นผู้ใช้สื่อควรที่จะระมัดระวังการใช้สื่อมิฉะนั้นอาจจะตกเป็นผู้เคราะห์ร้ายก็เป็นได้แล้วจะทำอย่างไรล่ะในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยสติใช้สติไม่เสพข้อมูลเพียงด้านใดด้านเดียวและไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์สไตล์ตรวจสอบแหล่งที่มาว่ามาจากไหนใครทำอะไรที่ไหนสตรองหลีกเลี่ยงการใช้ภาษารุนแรงหรือกล่าวหาอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับข้อเท็จจริงท่ามกลางความขัดแย้งและข้อเท็จจริงของสังคมเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภูมิคุ้มกันทางสื่อออนไลน์มีสติก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อข่าวสารนั้นๆและรอบด้านเพียงเท่านี้เราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่ง 4.0 ง่ายดายและปลอดภัยแล้วล่ะครับ